สวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เป็นคลิปที่ด่วนที่ถ่ายทำเร็วที่สุดเท่าที่เคยทำคลิปมาเลยค่ะเพราะว่าพอดีมีเด็กๆ เขาก็บอกว่าเขาจะสอบ NT กันนะส่วนเราในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะก็เอ๊ะสอบ NT คืออะไรสำหรับเด็กประถม3นะคะเราก็ไม่รู้หรอกก็แอบไปเสิร์ชข้อมูลดูนะคะก็เจอคำตอบแล้วล่ะแต่สิ่งที่อยากรู้ก็คืออยากรู้ว่าเด็กๆ เขารู้หรือเปล่าว่าเขาจะสอบทำไมสอบเพื่ออะไรนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้ที่ได้มานะคะว่าจริงๆการสอบ NT เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะสำหรับท่านผู้ปกครองหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ทราบเป็นคลิปน่ารักน่ารักของเด็กๆแล้วก็มาแชร์ความรู้กันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะติดตามใต้คลิปนี้กดโหลดกดโหลดสอบ NT คืออะไรคะสอบระดับประเทศสอบระดับประเทศไม่รู้ว่าคืออะไรไม่เป็นไรไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะพัดแล้วหนูคิดว่าต้องสอบไหมคะสอบสอบไหมคะสอบ NT คืออะไรคือสอบอะไรอะไรก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกคือสอบระดับประเทศแล้วสอบระดับประเทศเวลาเราย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นไม่ใช่ถูกแล้วเวลาไปโรงเรียนอื่นคุณครูเขาจะขอดูข้อสอบ NT ค่ะที่39ค่ะชื่อเล่นชื่อมาลีค่ะค่ะ NT คือไม่ต้องหวังเพื่อนมาแกตาแกว่าตาแกแล้วเอาพูดว่า NT คืออะไรรู้สึกว่าสอบ NT คืออะไรอ่ะลูกสอบระดับประเทศค่ะระดับประเทศสอบขึ้นม.4ค่ะสอบค่ะแล้วน้องอุ้มล่ะสอบค่ะโอเค1 2 3อ่ะแล้วสอบ NT เนี่ยมันสำคัญไหมลูกสำคัญค่ะคนอื่นล่ะสำคัญค่ะสำคัญค่ะสำคัญค่ะเหรอไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันต้องขึ้นป.4ด้วยอ้าวสอบ NT คืออะไรคะคือการสอบขึ้นป.4แล้วสอบระดับประเทศค่ะแล้วไหนล่ะคะสอบขึ้นป.4ค่ะและการขึ้นและการสอบระดับประเทศค่ะไปแล้วลูกวัดประมวลผลแล้วก็สอบระดับประเทศแล้วก็สอบป.4ค่ะสอบขึ้นป.4ไปเป็นการสอบประเมินผลความรู้นะคะเป็นคนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยที่1ทั้ง5นี่นั่นไงหนูคิดว่าสอบ NT การสอบอะไรถูกวัดประมวลผลค่ะอ๋อวัดประมวลผลความรู้ที่เราเรียนมาใช่ไหมอ่ะ1 2 3หนูคิดว่าสอบ NT คืออะไรสอบ NT เหมือนแบบจะเป็นสอบแบบต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะก็สอบของต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าสอบ NT คืออะไรลูกไม่รู้ค่ะยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอบอะไรก็ได้เป็นตัวชีวัดหรือเปล่าอะไรนะเป็นตัวชีวัดหรือเปล่าไม่รู้โอ้เก่งมากใช่ๆๆมันน่าจะเป็นตัวชี้วัดความรู้เราใช่ไหมใช่ไหมคะอะไรนะค่ะค่ะโอเคเก่งมากเลย1 2 3พูดเลยสอบ NT หนูคิดว่าอะไรคะคืออะไรคะความรู้ชีวัดค่ะเหมือนที่เพื่อนพูดเลยโอ้ยใช่ไหมใช่แข่งระดับประเทศค่ะเพื่อนรู้พร้อมค่ะไม่ค่อยจะพร้อมค่ะนิดหน่อยค่ะอะไรอีกไหมคะจะฝากถึงคุณครูครูคะขอให้หนูสอบได้นะคะขอให้หนูได้7 สีนะคะเดี๋ยวเขาถือให้อ่ะฟ้าใสถามคุกกี้คุกกี้เขาขอถามอะไรหน่อยเกี่ย
ี่ยวกับโอเน็ตแกพร้อมแม่เออนี่แหละสอบ NP แกพร้อมไหมพร้อมมากค่ะแล้วคุณคิดว่ามันเป็นการสอบอะไรคะมันเป็นการสอบระดับประเทศที่คนทั้งประเทศจะมาสอบค่ะเพื่อทำอะไรลูกเพื่อการวัดความรู้ที่ได้จากการเรียนมาค่ะค่ะเก่งมากค่ะชีวัดค่ะเย้เก่งเก่งมากคะหนูคิดว่าการสอบ NP คืออะไรลูกคือสอบเอ็นทีก็เกี่ยวกับพวกความรู้สอบขึ้นป.4 อ่ะค่ะรู้แล้วลูกรับแล้วก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะแล้วหนูพร้อมไหมพร้อมพร้อมมากมากเลยค่ะชื่ออะไรชื่อโอปอนค่ะชื่อเนเน่ค่ะNational Test หรือ NT คือการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นป.3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลของผู้เรียนใน3ด้านก็คือความสามารถด้านภาษาด้านคำนวณด้านเหตุผลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพต่อไปนั่นเองโดยจัดสอบขึ้นทุกปีช่วงเดือนมีนาคมจะประกาศผลในเดือนเมษายนโดยจะใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเด็กๆสู้ๆ